อันนี้ดอกสีอีแล้วก็เปลี่ยนขึ้นเสิร์ฟแบบนี้เดี๋ยวมาดูตำเผามาดูตำเผาเปิดไม่นานเนาะมันนุ่มมากเลยอะฮะเปิดแล้วนุ่มนุ่มนี่ไงเปิดเรียบร้อยดูความน่ากินว้าวพร้อมเสิร์ฟกับเทมปุระเนาะอันนี้เป็นเทมปุระอันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นราคาบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะสั่งได้เรื่อยๆนะจ๊ะแต่ต้องกินให้หมดนะตัวนี้แซลมอนดองนะครับเขามีกุ้งดองมาไม่รู้เดี๋ยวต้องดูว่ามีไหมนี่เป็นแซลมอนดองซีอิ๊วจ้ะอร่อยมากตัวนี้บอกเลยครับคุณผู้ชมซาซิมิใหญ่ๆเลยนะโตๆยังได้วาซาบิสวัสดีครับเพื่อนๆแก้วอายุน้อยร้อยโลใช่แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านดารุมะนะครับอุดมสุข58นะครับที่เห็นสีแดงๆด้านหลังนี่คือเป็นร้านนะครับชื่อว่าดารุมะนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันแล้วไปถามว่ามันแปลว่าอะไรร้านนี้นะครับหิรชัยมาเซ่ถึงแล้วนะครับนี่ร้านนะครับสีแดงเลยเนาะเข้ามาในซอยอุดมสุข58แต่โรมะไม่หลายสาขานะครับตอนนี้กลับมาเปิดเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับเป็นโปรจัดหนักมาคนเดียว299บาทนี่มาคนเดียวกินได้ด้วยนะจาก499นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันไปเลยเพื่อนตึ๊ด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 พอเข้ามาปุ๊บข้างในก็จะเป็นเรามาช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคนยังไม่เยอะนะครับอันนี้บริเวณในร้านนะครับเป็นบรรยากาศโดยรอบที่นั่งในร้านนะครับสวัสดีครับ
ยาวน้อยร้อยโลชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าดารุมะนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารที่มากินบ่อยกินประจำเหมือนกันเปิดมานานแล้วนะครับร้านนี้ก็คือจะเป็นเน้นสไตล์ญี่ปุ่นบุฟเฟ่นะครับราคาไม่แพงนะหัวเริ่มต้นสตาร์ทที่299บาทไม่รวมแบบนะครับแล้วก็ที่ร้านจะมีสั่งเพิ่มนะครับเป็นชาเขียวรีฟิลแบบนี้นะครับก็39บาทนะครับชิมน้ำสักหน่อยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงบอกว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วทำไมคนถึงนิยมกินกันแล้วคนไทยเนี่ยนิยมกินด้วยบางทีเราเคยไปญี่ปุ่นมาเนาะเราก็ไปก็ไปอยากกินปลาดิบบ้านเขาเนาะบางทีปลาดิบไทยบางอย่างก็กินไม่ได้อะเพราะว่าจะมีพยาธิแต่ว่าของเขาก็จะเป็นปลาที่ทานได้หลายตัวแล้วก็มีอาหารทะเลหลายอย่างเลยที่ทานได้นะครับเพราะนั้นเราก็เลยอยากจะรู้ว่าทำไมมันแตกต่างกันยังไงแล้วทำไมคนนะคนญี่ปุ่นเขาถึงสร้างมูลค่าของตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยให้มีมูลค่าได้นะครับได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเพื่อนๆเราอ่านให้ฟังนะครับเป็นความรู้กันนิดนึงนะครับก็คือเขาบอกว่านารุมะเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาไม้ของญี่ปุ่นนะครับมีลักษณะตัวกลมๆไม่มีแขนและขานะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนาะตุ๊กตาล้มลุกโดยหน้าตาเนี่ยจะคล้ายกับพระโพธิธรรมมีหนวดและเข่าโดยส่วนมากตุ๊กตานารุมะจะมีสีแดงก็มาตุ๊กตาตัวที่เราถ่ายหน้าร้านนั่นแหละเป็นโลโก้ของทางร้านอ๋อเป็นที่มานะครับซึ่งตรงคางจะบริเวณเขียนอวยพรไว้แล้วก็สมัยโอโดะเนี่ยส่วนใบหน้าของผมและตุ๊กตาเนี่ยจะมีความหมายดังนี้ก็คือโอ้มีหลายอย่างเนาะไปต้องไปเพื่อนๆไปดูได้ในข้อมูลต่างๆนะครับก็เป็นต้นไม้มงคลนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบใบหน้าดังกล่าวบนคิ้วเหมือนนกกระเรียนหนวดเขาเป็นเต่ามีความหมายแสดงถึงชีวิตที่ยืนยาวด้วยเช่นกันก็สรุปแล้วก็คือคำว่านารุมะเนี่ยก็คือเหมือนเป็นต้นเป็นตุ๊กตาไม้นะครับจะมีความกลมนะครับล้มลุกได้นะครับส่วนเรื่องของหนวดเขาเนี่ยมีรูปคล้ายหน้าตาคล้ายกับพระโพธิ์ที่ทำนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยเป็นตุ๊กตาไม้มงคลได้นะครับก็เลยมาเป็นชื่อร้านนารุมะก็เป็นโลโก้หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นสำหรับตัวดารุมะตัวนี้นะครับส่วนอาหารญี่ปุ่นทำไมคนชอบทานกันมาดูกันอาหารญี่ปุ่นนะครับที่เขาบอกว่ากินแล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องสุขภาพดีก็เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องหลอกนะครับแต่ว่าที่เป็นเรื่องจริงเพราะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วอาหารญี่ปุ่นจะประกอบไปด้วยปลานั่นเองนะครับซึ่งปลาเนี่ยเขาจะให้โปรตีนนะครับแล้วก็ให้โอเมก้าเนาะอุดมไปด้วยโปรตีนและแร่ธาตุนั่นเองรวมถึงมีโอเมก้า3และโอเมก้า6ด้วยก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและช่วยป้องกันโรคต่างๆเพราะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็เลยอายุยืนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอาหารของเขาที่เป็นนะคือเป็นปลานะครับซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีแป้งมีข้าวนะครับแต่ไม่ค่อยมีส่วนผสมของแป้งเท่าไหร่บางทีก็มีแบบเอาไปทอดนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ที่เรามากินกันอย่างเงี้ยมาดูให้ดูเลยตัวนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนเนาะซึ่งคนไทยนิยมกินมากนะครับมีราคาแพงกว่าปลาบ้านเราเนาะแต่ว่าความอร่อยนะครับคือประนับประเหลือเลยนะครับโออิชิโออิชิถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ต้องมีโออิชิแล้วก็มีหัวปลาแซลมอนเดี๋ยวจะให้ดูว่ารีวิวให้ดูว่ามีอะไรน่ากินมากมากินกันเดี๋ยวเรามากินให้ดูว่ามีอะไรน่ากินมากเริ่มต้นจากเราจะเก็บญี่ปุ่นก็ทำมาดีเนาะทุกครั้งเลยเรามาเริ่มจากปลาแซลมอนก่อนนะครับอันนี้เป็นปลาแซลมอนเป็นเนื้อปลาแซลมอนนะครับของที่ร้านนะครับแล้วก็เรามาจิ้มมาซาปลาซาวาซาบิซะหน่อยยวนท่านผู้ชมกินได้นะจ๊ะขึ้นเรามาแก้มด้วยสลัดอันนี้สลัดหนังปลานะครับแซลมอนน่ากินไหมอร่อยครับเขามีปลาแซลมอนดองด้วยนะดองซีอิ๊วแต่ตัวนี้ต้องกินกับสาหร่ายก็มีปลาแซลมอนดองซีอิ๊วนะครับให้กินกับสาหร่ายแล้วห่อสาหร่ายกินกัน
อย่างนี้เลยครับได้กินไหมหอมแบบนี้เลยครับแล้วก็โอ้ยชื่นใจทำสาหร่ายครับกึบกึบร้านต่อไปบีบมะนาวหน่อยตัวนี้เป็นปลาแซลมอนย่างเกลือนะแห้งๆนะอร่อยด้วยมันชอบกินที่สุดคือตัวนี้ครับนี่เขาเรียกว่าหัวปลาแซลมอนบางคนชอบกินหัวปลาแบบนี้เนาะให้ดูนะชอบตรงต้มซอสของเขาด้วยชิ้นนะครับเขาจะมีทานหลอดมีหิมแล้วก็แมวท้องปลาแซลมอนเขาบอกว่าบีบมะนาวนิดนึงนะเพราะว่าการบีบมะนาวเนี่ยมันจะช่วยให้ตัดรสชาติได้ดีมากมีเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็ดูเนื้อท้องปลาจะมีมันนิดนึงนะบอกเลยแต่ถ้าคนชอบกินอย่างเราก็คือสุดๆให้ความนุ่มครับมีความเค็มของเกลือนะแล้วก็เอารสเปรี้ยวมาช่วยตัดนิดนึงดีครับดีมันไปหน่อยเดี๋ยวมากินซูชิสักคำหนึ่งอันนี้เป็นซูชิแซลมอนนะครับจีหมูวาซาบวาซาบแซลมอนดองนะครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีแซลมอนแบบดองปลาแล้วด้วยนะอิตาดาคิมาสอร่อยมากแถมเผ็ดนิดๆเอาสาหร่ายมากินด้วยตัดอร่อยมากสาหร่ายที่ร้านเขามีให้นะเนี่ยกินกินกับนี้ก็ได้นะกินกับแซลมอนแบบธรรมดาก็ได้ใส่สองชิ้นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาวาซาบิใส่ลงไปนิดนึงโอ้เยอะไปไหมเยอะไปบ้างมาห่อนิดนึงอิตาดาคิมาสดีมากๆคือนิดหน่อยตัวนี้เป็นแคลิฟอร์เนียโรนะครับไม่ต้องจิ้มเนาะลองกินแบบไม่ต้องจิ้มกันอันนี้ออกหวานน้ำเยิ้มอีกตัวหนึ่งครับอันนี้แซลมอนมายองเนสเนาะแซลมอนมายองเนสดูความมายองเนสของนางนุ่มมากเหมือนก็เบิร์นไฟมานิดนึงนะแต่มันนุ่มมากนุ่มจริงครับWe'll be right back.
ที่ร้านนะครับยังมีหนังปลาแซลมอนทอดจำหน่ายแล้วก็นี่เลยน้ำปลาร้าสุนารีนะจ๊ะที่เรากินกันเมื่อกี้เป็นแซลมอนยำปลาร้าเนื้อหืนใช้น้ำปลาร้าของสุนารีนะจ๊ะ